วัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมจากทีมงาน Overhorn Sound แล้วเพื่อนครับอันดับแรกนะครับผมขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกท่านนี้นะฮะที่นำรถ Mitsubishi Pajero Sport รถป้ายแดงคันนี้แหมนะครับบนท้องถนนนะฮะนิยมกันใช้กันอย่างแพร่หลายทีเดียวผมบอกแบบนี้นะครับรีวิวนี้เพื่อนสมาชิกอย่าพลาดนะครับเกี่ยวกับสายบันเทิงมัลติมีเดียภาพและเสียงคมชัดนะครับเพื่อนสมาชิกท่านนี้นะฮะจะให้ทางทีมงาน Overhorn Sound นะครับได้ทำการนะครับอัปเกรด Head Unit ตัวใหม่นะครับจอตัวนี้ผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับในปัจจุบันถือว่านะครับเป็นภาพที่คมชัดที่สุดนะฮะเป็นหน้าจอ 2K QLED เป็นภาพเสมือนจริงนะครับและสามารถนะเพื่อนสมาชิกนำสัญญาณนะครับจากจอหน้านะครับมาถ่ายทอดที่จอเพดานด้านหลังให้ความบันเทิงอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับและรวมไปถึงนะครับในการเชื่อมต่อสตรีมมิ่งโดดเด่นและชัดเจนคอนเทนต์ต่างๆตอบโจทย์เพื่อนสมาชิกอย่างแน่นอนตามมาชมด้านในพร้อมผมนะครับครับเพื่อนสมาชิกครับในรถ Mitsubishi Pajero Sport คันนี้นะครับทีมงานของผมนะฮะได้ทำการเปลี่ยนให้ชุดอีกตัวใหม่นะครับผมซึ่งเป็นจอปฏิบัติการ Android แล้วทำไมเพื่อนสมาชิกท่านนี้นะครับให้ทีมงานOverhorn Soundครับนะฮะทำการเปลี่ยนจอเรามาดูจอเดิมกันก่อนนะครับตรงนี้นะครับเป็นจอเดิมนะฮะที่ทางดีลเลอร์ติดมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับจอเดิมตัวนี้นะครับเขาก็ไม่ได้เน้นนะครับเกี่ยวกับมัลติมีเดียภาพและเสียงสักเท่าไหร่นะครับนะ ระบบการเล่นอาจจะยุ่งยากไปนิดนึงนะครับเพื่อนสมาชิกท่านนี้จึงจำเป็นนะครับผมเปลี่ยนจอปฏิบัติการ Android และจอตัวนี้เพื่อนสมาชิกผมบอกแบบนี้ได้เลยนะครับในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นภาพคมชัดที่สุดนะครับเป็นหน้าจอ 2K QLED นะครับเป็นภาพเสมือนจริง RAM 8 ROM 128นะครับเดี๋ยวตามมาชมช่วงหน้าเพราะผมไว้นะครับปริ๊งแหมนะครับแหมอย่างกับผมเสกได้อันนี้นะครับผมไม่ได้เสกได้นะครับทีมงาน Overhorn Sound เพื่อทำการติดตั้งนะครับเป็นจอปฏิบัติการ Android นะครับผมเป็นหน้าจอตรงนี้เป็นภาพสวยภาพเสมือนจริงนะครับเป็นหน้าจอ 2K QLED นะครับผมแหมนะฮะ RAM 8 ROM 128นะครับระบบกระทัดสกรีนของเขาผมบอกเลยว่าลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดนะครับเพื่อนสมาชิกครับสังเกตไหมครับว่าทีมงานOverhorn Soundพึ่งเราเอาใจใส่ทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงหรือการอัปเกรดให้ชุดอีกตัวใหม่นะครับซึ่งจอตัวนี้ผมบอกว่าเป็นจอตรงรุ่นก็ว่าได้เพื่อนสมาชิกสวยและชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะช่องแอร์นะครับไม่บดบังนะฮะดูแล้วกรอบคิ้วของเขางานดีๆนิบเนียบสวยจริงๆนะครับและคอนเทนต์ต่างๆผมบอกเลยว่าตอบโจทย์เพื่อนสมาชิกอย่างแน่นอนตามมาชมขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนสมาชิกครับผมขออธิบายแบบนี้เพื่อนสมาชิกนะฮะที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS นะครับนะฮะหรือว่าเป็นระบบ Android ก็ดีเราสามารถนะครับแชร์สัญญาณฮอตสปอตหรือว่าในการปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับและรวมไปถึงนะหน้าจอตรงนี้เขาไม่ธรรมดานะครับรองรับซิมอินเทอร์เน็ตได้ด้วยโอ้โหอะไรจะขนาดนี้เนี่ยแหนในรถ Mitsubishi คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าครบถ้วนนะผมอยากจะเห็นแอปต่างๆแล้วนะเนี่ยเพื่อนมาชิครับโดยทางทีมงาน Overhorn Sound เพื่อนนะครับได้ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูเลยนะครับผมบอกแบบนี้เพื่อนสมาชิกระบบทุกๆอย่างนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับนี่ระบบแอร์พัดลมเรากดขึ้นมาปุ๊บนะผมบอกเลยว่าเห็นนะครับมีการโชว์ทุกอย่างนะครับนี่ครับนี่นะครับเอากาดเข้ามาหรือว่าวนอยู่ในรถนะและอุณหภูมิเพื่อนสมาชิกดูสิครับนี่นี่แหละครับผมบอกได้เลยนะครับที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับเห็นนะฮะสวยและชัดเจนโดดเด่นมากทีเดียวเพื่อนสมาชิกนะครับและรวมไปถึงนะเพื่อนสมาชิกนะเห็นไหมครับกล้องรอบคันใช้งานได้ปกตินะฮะเพื่อนสมาชิกครับตรงนี้อย่าเพิ่งถกใจนะฮะตอนนี้ผมกำลังนะครับทำความสะอาดนะครับเก็บข้าวเก็บของเพื่อนสมาชิกผมเลยเปิดนะครับฝาท้ายไว้นะเพื่อนสมาชิกนะครับนี่เพื่อนสมาชิกครับเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานทุกคนทราบเพื่อนนะครับรบกวนฝาท้ายลงนิดนึงนะครับให้เพื่อนสมาชิกเห็นนะครับกดฝาท้ายลงให้พี่หน่อยนะครับครับและคอนเทนต์ต่างๆนะเพื่อนสมาชิกนะครับว่าจะเป็น YouTubeและโหลดแอปต่างๆได้อย่างมากมายและหลากหลายช่องทางเพื่อโตอ่ะเพื่อนสมาชิกดูนะครับนี่ไงครับนะเส้นไกด์ไลน์บอกตำแหน่งทุกอย่างใช้งานได้ปกติทีเดียวนะครับนะปึ๊บนะฮะเพื่อนสมาชิกครับดูนะฮะกล้องรอบคันนะครับเราสามารถคอนโทรลกดปุ่มใช้งานได้ปกตินะผมบอกได้เลยว่างานดีๆนิ่มเนียบและนะและย้ำนะเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับคุณภาพตรงนี้เกินราคามัลติมีเดียเกินราคาทุกอย่างนะครับผมบอกกันแบบนี้นะครับเพื่อนสมาชิกครับนี่เรามาดูนะฮะกดปึ๊บโอ้โหดูสิครับโอ้โหภาพวิวสวยๆนะกดเสียงฮะเห็นไหมครับภาพนี่นะผมบอกเลยว่าผมให้เขานะเพื่อนสมาชิกมันชัดมากอ่ะเพื่อนสมาชิกปึ๊บนี่โอ้โห
นี่เหมือนเราอยู่บนเครื่องบินหรืออยู่บนโดนใช้โดนบังคับมาเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมครับดูสิครับเนี่ยเราเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยทุกอย่างอะไรจะขนาดนี้นี่นะครับอ่ะเพื่อนมาชิกครับขอเบาเสียงนิดนึงแหมปุ๊บผมรูปกดป้ายเพื่อนมาชิกมาชิกผมบอกแบบนี้นะไฮไลท์นะเพื่อนมาชิกดูสิครับผมจะแบ่งแยกเป็น2หน้าจออ่านะครับคุณลูกดูไปเดี๋ยวคุณพ่อขับรถพร้อมๆกันนะครับกดเข้าไปปึ๊บเล่นได้นะครับแล้วคุณพ่อทำอะไรล่ะพ่อก็ดู Google Maps ผมบอกแบบนี้ได้เลยนะครับ2 อย่างนี้นะครับ YouTube นะครับหรือว่า Google Maps เราสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้และในการเชื่อมต่อซิมมิ่งเรียบร้อยนะครับเราสามารถรับโทรศัพท์นะครับนี่มีใครโทรมากดรับที่หน้าจอได้เลยเพื่อนสมาชิกนะครับมากดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพื่อนสมาชิกกดกลับเพื่อนสมาชิกค้นหาด้วยเสียงนะครับเดินทางไปไหนก็บอกเข้าไปสิครับนะครับขับรถนะฮะการขับขี่ตรงนี้ผมบอกว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนยังไงก็เคารพกฎจราจรด้วยนะครับนะเพื่อนสมาชิกตรงนี้ก็เล่นไปสิครับคุณพ่อขับรถไปโอ้โหเห็นไหมฮะเอ้าตอนนี้คุณลูกหลับแล้วคุณพ่อทำไงคุณลูกหลับคุณพ่อขยายจอย้ายสิครับไหนคุณลูกหลับแล้วคุณพ่อขับรถเดินทางแหมอย่างแฮปปี้ฟังเพลงไปด้วยนะครับนะครับเราจะถึงจุดหมายแล้วเอ๊ะอยากให้หน้าจอกลัวจะมืดบังปิดเสียงนะครับปิดหน้าจอเดี๋ยวรบกวนคุณลูกโอ้โหอะไรจะขนาดนี้แตะคืนมานะครับทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมนะเพื่อนสมาชิกผมบอกแบบนี้ได้เลยลองดู YouTube อีกครับนี่กดเข้าไปดีครับเพื่อนสมาชิกปึ๊บโอ้โหงานดีๆเนี๊ยบๆมีสวยชัดเจนนะเพื่อนสมาชิกแล้วรวมไปถึงนะเพื่อนสมาชิกครับไฮไลท์นี้ดูกันยาวๆนิดนึงนะครับมีดีก็ต้องโชว์นะครับมีของดีก็ให้เพื่อนสมาชิกเห็นว่าจะเป็นจุ๊บนะฮะ Spotify นะครับคอหนังนะผมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้กับเจ้าตัว Netflix นะฮะแล้วรวมไปถึง TV Online และที่เป็นไฮไลท์นะเราสามารถนะครับนี่เพื่อนสมาชิกนำสัญญาณนะฮะจากจอหน้านะครับมาสู่จอเพดานด้านหลังโอ้โหเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าเป็นไงไม่ธรรมดาใช่ไหมเพื่อนสมาชิกดูสิครับเห็นนะครับผมเอียงหน่อยเพื่อนสมาชิกจอหน้าเล่นลักษณะไหนจอหลังเล่นตามไปด้วยนะครับให้ความเพลิดเพลินคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือปู่ย่าตายายที่นั่งอยู่ด้านหลังนะครับเดินทางอย่างแฮปปี้มีความสุขถึงจุดหมายด้วยรอยยิ้มนะครับผมเห็นนะฮะทุกอย่างครบถ้วนทีเดียวเพื่อนสมาชิกผมจะขยายนะเดี๋ยวดูนะโอ้โหภาพเขาให้นะเพื่อนสมาชิกดูสิครับนะครับหรือเพื่อนสมาชิกจะเปลี่ยนเป็นจอใหญ่ก็ได้นะก็นำสัญญาณจอภาพและเป็นแบบนี้ดูนะครับผมลวดปุ๊บผมปิดแล้วดูด้านหลังเลยครับเห็นไหมฮะด้านหน้าพักหน้าจอส่วนด้านหลังเล่นต่อไปสิครับโอ้โหอะไรกันขนาดนี้เพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับและเป็นราคาที่จับต้องได้ผมบอกแบบนี้ได้เลยนะครับเพื่อนสมาชิกครับสำหรับการนะครับอัปเกรดที่ยูนิคตัวใหม่นะครับซึ่งเป็นจอปฏิบัติการในดอยเป็นภาพที่คมชัดที่สุดเป็นหน้าจอ 2K QLED นะครับในรถ Mitsubishi Pajero บอกคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่แล้วนะครับช่วงนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับสวัสดีครับ